สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการครูรู้คุณไทยรู้ลึกรู้จริงเรื่องขึ้นจักกับครูรู้คุณไทยครับรายการของเราจะนำเสนอคำถามอะไรเอ่ยคลิปขำๆเรื่องเล่าทั่วไปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและวิธีการใช้งานของเครื่องจักรครับวันนี้บอสจะมาถามสาวๆครับว่ามันอะไรกินไม่ได้ครับมันม่วงไหมคะพี่เก่งมันแก้วหรือเปล่าคะมันอะไรครับมันอะไรคะตอบได้ไหมครับตอบด้วยค่ะบอสได้ค่ะเฉลยครับมันคือยาพิษครับผ่านค่ะครับคุณเก่งมีคลิปคำถามอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะเก่งมีคลิปคำถามเกี่ยวกับการทำงานของดีเจนะคะจะแซ่บจะสุดยอดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีและก็สุภาพสตรีหน้าตาสวยสวัสดีกับประชาชนที่เคยเห็นสวยมาพบกับดีเจหัวควยบังสังกะสีกับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเป็นวันหยุดสบายๆของใครหลายคนแต่หลายคนก็ยังทำงานตากตำทำหมอยเลยสัตว์ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้บ้าแล้วกูเนี่ยพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับดีเจไข่ดำดำขนาดไหนถามใจเธอดูเขาบอกว่าเป็นดีเจหัวคุยเอาเห็นไม่เจ้าหัวเยี่ยวได้เลยทีเดียวเชียวโอ้ยไปคนถามไปโดนตัวไหนมาโดนตัวเดียวก็มึงเลยสัตว์เยี่ยวเยี่ยวกูเนี่ยเยี่ยวช่วงนี้ช็อตไม่มีตังตัดผมเป็นยังไงบ้างคะชมคลิปแล้วแหมดีเจคนนี้อารมณ์มาเต็มเลยทีเดียวนะคะจ้าจริงๆด้วยค่ะพี่เก่งว้าวครับวันนี้คุณวันมีเรื่องเล่าทั่วไปอะไรมาฝากท่านผู้ชมจ้ะค่ะวันมีวิธีคลายเครียดตอนรถติดมาฝากค่ะบอสคะเวลารถติดบอสเครียดหรือเปล่าคะผมเครียดมากเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบรถติดครับค่ะพี่วันเลยก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเลยกลัวมาทำงานไม่ทันค่ะค่ะเวลารถติดนะคะเราก็มีวิธีคลายเครียดได้หลายแบบค่ะอาจจะเหลหาเนื้อคู่ซ้อมร้องเพลงอาจจะแต่งหน้าหรือว่าฝึกสมองคิดหาเลขเด็ดเอ้ยคุณเนยคะคุณเนยชอบวิธีไหนมากที่สุดคะต้องเป็นวิธีการกินสิคะพี่วันค่ะว่าแล้วไม่มีผิดเลย ครับคุณเนยครับวันนี้คุณเนยมีสาระเกี่ยวกับอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะวันนี้นะคะเนยก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระดาษทรายมาฝากค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะกระดาษทรายเป็นวัสดุที่จำเป็นอีกชิ้นหนึ่งสำหรับงานทำสีที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวตัวแผ่นกระดาษทรายจะใช้ด้วยมือของเราโดยตรงหรือใส่ประกอบกับเครื่องขัดก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขัดสีเดิมสีโป๊หรือสีพื้นออกให้เรียบวัสดุที่ใช้ทำกระดาษทรายพื้นของกระดาษทรายทำจากกระดาษกันน้ำผ้าหรือแผ่นไฟเบอร์ส่วนผงขัดที่ติดกับกระดาษทำมาจากวัสดุที่แข็งเช่นซิลิโคนคาร์ไบด์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกาะซอกผิวชิ้นงานได้ดีเหมาะกับผิวสีที่มีความแข็งไม่มากนักส่วนผงที่ทำจากอลูมิเนียมออกไซด์จะเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นจึงเหมาะกับพื้นผิวสีที่แข็งครับคุณเข่งครับวันนี้คุณเข่งมีเครื่องจักรประเภทอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะเข่งจะมาแนะนำเครื่องหนีบตะเข็บครอบข้างไฮดรอลิกค่ะค่ะพี่เข่งคะเครื่องหนีบตะเข็บครอบข้างไฮดรอลิกมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงคะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะเครื่องหนีบตะเข็บครอบข้างไฮดรอลิกมีความสูง 1.5 สูงเมตรมีน้ำหนัก150กิโลค่ะมีความกว้าง55เซนติเมตรและมีความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรค่ะหากท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเครื่องรีดหลังคาเหล็กเมทัลชีทนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.toyomachinery.co.th ค่ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ www.greatchanneltv.com ค่ะครับท่านผู้ชมครับสาระน่ารู้
ของทางรายการที่มานำเสนอท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะให้ประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับผมสัญญาว่าผมจะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ครับบริษัทโตโยเมชเชอรี่จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดหลังคาเหล็กเครื่องยันโค้งเครื่องถ่ายม้วนเครื่องผ่าเครื่องพับเขตโรงงานเขตไอเอเขตโอเอครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการกูรูคุณไทยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรู้ลึกรู้จริงกับกูรูคุณไทยบ๊ายบายเรื่องราวบนโลกมากมายให้เราเรียนรู้ได้เข้าใจค้นหาคำตอบมากมายด้วยหัวใจแบบช่างไทยไม่ว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มันก็มีหัวใจต้องรู้วิธีแก้ไขดูแลโอ้แต่ซ่อมแต่แซมกันอย่างไรบอกให้รู้ก็ได้ทุกเรื่องง่ายได้